วันนี้เราจะสอนในเรื่องของเทคนิคการวาดการ์ตูนให้น่ารักนะคะซึ่งคุณจะใช้อุปกรณ์อะไรมาใช้วาดก็ได้เป็นนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่วาดกีตาร์นะเราจะสอนในเรื่องของเทคนิคการวาดการ์ตูนให้น่ารักนะคะซึ่งคุณจะใช้อุปกรณ์อะไรมาใช้วาดก็ได้ส่วนแพนเนี่ยจะใช้สมุดที่ตัวเองทำเองนะคะมาวาดนะคะอันนี้ก็เป็นสมุดรุ่นไหนจำไม่ได้ละอันนี้นะคะก็จะให้ดูในส่วนของสมุดเนาะอันนี้คือวาดเอาไว้ตั้งแต่ปี 2020 อันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดคือวางอยู่ตรงนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะใช้เล่มไหนเพราะว่าเวลาใช้ทีบางทีใช้อยู่3เล่มนะคะแล้วก็เล่มนี้ก็ยังวาดไม่หมดอีกกระจึงหนึ่งทุกคนอีกกระจึงหนึ่งคือแบบก็มีการออกแบบอะไรเงี้ยไว้ก่อนนะแล้วก็วันนี้ก็อันนี้เล่มนี้กำลังสอนทำอัดวิดีโอคอร์สอยู่นะคะสำหรับคนที่ถ้าเกิดสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะมีคอร์สที่กำลังจะเปิดใหม่นะคะวาดโดยกระดาษอันนี้เป็นเล่มที่อัดวิดีโอคอร์สอยู่นะเดี๋ยววันนี้เราเลยจะใช้เล่มนี้นะคะเล่มนี้ที่เราเอาไว้อัด TikTok นะเริ่มจากเปิดกระดาษออกมาแบบนี้เอาวันนี้จะเป็นการออกแบบตัวการ์ตูนแบบง่ายๆนะคะซึ่งเราจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเผื่อใครยังจำไม่ได้หรือว่ายังไม่มาวิดีโอที่ครั้งที่แล้วค่ะตัวแพนนะคะจะมีการสอนเรื่องการใช้เส้นเนาะการใช้เส้นแบบต่างๆว่าเส้นแบบนี้คืออะไรยังไงนะคะแล้วก็มีการวาดรูปแล้วก็จบลงที่การวาดคาแรคเตอร์น่ารักแบบผลส้มนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคเหมือนกันนะคะที่ให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้เรื่องการออกแบบคาแรคเตอร์ให้น่ารักนะแบบง่ายๆนะคะซึ่งการออกแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยวาดรูปได้สนุกขึ้นน่ารักมากขึ้นค่ะแล้วก็แบ่งปันนะคะจากประสบการณ์จริงของเราเลยทีเดียวเปิดกระดาษมาเลยจ้าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มก็ครั้งที่แล้วเราวาดวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปแล้วเทคนิคในการวาดการ์ตูนให้น่ารักนะเดี๋ยวแพนจะเปิดให้ดูนะบางคนก็เอ๊ะการ์ตูนเนี่ยมันวาดยากหรือเปล่าง่ายหรือเปล่าก็ไม่ยากอันนี้เป็นการ์ตูนที่แพนได้ออกแบบเอาไว้บางส่วนใช่ไหมคะการวาดให้น่ารักที่เราเรียนกันไปในครั้งที่แล้วเนี่ยใครยังจำได้ไหมว่าทำการ์ตูนให้น่ารักจากน้องส้มง่ายๆก็คือการเติมหน้าตาใช่ป่ะการเติมหน้าตาให้น้องใช่ไหมคะอันนี้ก็การเติมหน้าตาการขีดเส้นต่างๆนะคะการใช้ลักษณะเส้นเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันให้มากขึ้นนะคะในเรื่องของเอ๊ะแล้วนอกจากใส่หน้าตาทำไมเราใส่หน้าตาแล้วทำไมมันไม่น่ารักล่ะทำไมเราใส่หน้าตาแล้วมันยังดูแบบแข็งๆอยู่อาจจะยังดูแบบยังไม่ค่อยถูกใจนะคะวันนี้แพนจะมาสอนเทคนิคง่ายๆที่คุณสามารถเรียนเสร็จแล้วก็ใช้ได้ทันทีนะคะเรามาเปิดกันเลยที่หน้านี้เราจะมาเริ่มจากรูปทรงฮอตฮิตนะคะก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมนะซึ่งชอบสอนทุกคอร์สเลยก็คือการวาดกระเป๋าทุกคนลองวาดนะคะกระเป๋าเนี่ยสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องการทำให้การ์ตูนน่ารักนะคะจากรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้นะคะทุกคนว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแล้วปกติหูกระเป๋าใช่ไหมมันก็จะฟีลแบบเป็นหูแบบนี้โค้งๆใช่ปะเป็นหูแบบนี้โค้งๆนะคะแล้วถ้าเกิดกระเป๋าแบบว่ามีฝากระเป๋าด้วยมันก็จะฟีลแบบนี้เบี้ยวด้วยทุกคนเบี้ยวถ้าเบี้ยวทำไงเบี้ยวก็ลบ วันนี้เราได้ใช้อย่างลบแล้วก็ลบจ้ะเบี้ยวก็ลบนะถ้าเป็นปากกาก็ลาก่อยค่ะลบไม่ได้ลบแล้วก็ยังเบี้ยวอยู่เหมือนเดิมนะคะทีนี้เดี๋ยวแพนจะมาอธิบายในเรื่องของการวาดการ์ตูนให้น่ารักเวลาที่เราอยากวาดการ์ตูนให้ดูแบบน่ารักดูนุ่มนวลนะคะนอกจากการเติมหน้าตาเนี่ยมันก็ช่วยให้น่ารักได้แล้วนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญก่อนที่คุณจะเริ่มวาดในส่วนของหน้าตาด้วยนั่นคือการทำให้ภาพดูโค้งมนนะคะจะสังเกตได้จากตรงนี้เห็นไหมช่วงมุมต่างๆมันมีลักษณะเป็นมุมค่อนข้างแหลมคมเป็นมุมที่หักนะคะหรือว่าบางส่วนเนี่ยมันอาจมีเฉียงแบบนี้จะเห็นว่าเนี่ยในส่วนของมุมตรงนี้นะคะจะเป็นการมุมในส่วนของแบบแหลมเลยหักเลยแบบเป๊ะๆนะคะถ้าเกิดเราอยากวาดการ์ตูนให้ดูน่ารักดูนุ่มนิ่มสไตล์ของแพนนะแพนก็จะทำให้ภาพของการ์ตูนค่ะมีความโค้งมนมากขึ้นอย่างอันนี้สี่เหลี่ยมเราจะทำยังไงกับสี่เหลี่ยมดีเราก็นะคะจัดการบิดตรงมุมให้มันโค้งโดยการวาดทุกคนวาดตามกันมาเลยนะคะขีดมาแบบนี้เห็นไหมก็จะมีความโค้งมากขึ้นทุกคนวาดเลยค่ะ นี่นะคะเห็นไหมว่าภาพมันก็จะดูนุ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นไหมคะพอตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นความมนของแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของฝาเหมือนกันเลยค่ะขีดเส้นมาแล้วก็ทำให้มุมโค้งแบบนี้มุมโค้งแบบนี้นะคะเราจะลดนะความแข็งนะคะของภาพโดยการทำให้มันเป็นลักษณะของมุมที่มนมากขึ้นนะคะภาพก็จะดูนุ่มมากขึ้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับการทำให้น่ารักในส่วนของตัวของกระเป๋าค่ะเดี๋ยวอันนี้คือได้ขั้นที่1เนี่ยหรือนะคะบางคนอาจจะแบบอยากให้มันแบบหุ้ยแบบแหมอยากให้มันโซคิ้วมากขึ้นนะคะก็สามารถทำให้สี่เหลี่ยมจากมุมมนเนี่ยดูกระปุกกระปิกดูอ้วนปุกลุกไปได้เลยนะคะอ่ะลองมาวาดแบบปุกลุกปุกลุกกันดีกว่านะเป็นยังไงนะปุกลุกเราวาดตรงไหนจะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เอาตรงนี้แล้วกันนะถ้าเกิดเราปรับเลยล่ะให้มันแบบดูแบบทรงมันอ้วนแบบแทบจะแบบไม่ใช่สี่เหลี่ยมเลยจะเป็นยังไงทุกคนลองเลยค่ะนะคะเราจะมาฝึกนะคะการวาดการ์ตูนสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือเราจะวาดแบบลดทอนหรือว่าเพิ่มเติมนะคะอยากวาดให้น่ารักนะบางทีคุณจะต้องลดทอนนะคะลดทอนให้มันบางส่วนดูน้อยลงในส่วนของรายละเอียดที่มันเยอะหรือนะคะเพิ่มอย่างอันเนี้ยนะคะเราอาจจะเพิ่มในส่วนของความมนเพิ่มในส่วนของความใหญ่บางส่วนนะคะหรือว่าลดทอนให้รายละเอียดมันดูน้อยลงนะคะอันนี้เราวาดการ์ตูนแบบไม่เน้นว่ามันเหมือนนะแต่มันคือการทำให้มันดูน่ารักนะคะนี่คือแบบที่1ค่ะนะคะแล้วก็แบบที่2นะคะและนี่คือแบบที่3ทีนี้แบบที่4ที่เรามักจะปรับไปด้วยกันก็คือการทำให้การ์ตูนมีความน่ารักขึ้นไปอีกคือการใส่หน้าตานะคะใส่หน้าตาอ่ะเรามาลองวาดกันอีกในแบบที่4นะคะแบบที่4จะเห็นว่าการวาดนะคะไม่จำเป็นต้องให้มันแบบกลมดุ๊กดิ๊กหรือว่าเหลี่ยมเป๊ะๆการทำให้มันเบี้ยวบ้างดูไม่สมมาตรบ้างนะคะเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของการวาดมือค่ะวาดเลยนะจ๊ะวาดให้น่ารักเลยอันนี้เราแอบทำหูมันอ้วนมากขึ้นดีไหม ให้มันรู้สึกแบบอ้วนจุงอ้วนมากเดี๋ยวเราจะมาเติมหน้าตานะคะให้กับกระเป๋าใบนี้ด้วยกันอ่ะเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะเราก็เติมใส่หน้าตาให้เขานะคะก็จะทำให้เขาน่ารักมากยิ่งขึ้นแบบนี้เลยนะคะนี่ถ้าเกิดใครมีดินสอหรือปากกาสีชมพูสีแดงนะคะคุณก็สามารถเพิ่มความน่ารักให้กับการ์ตูนของคุณในการเติมแก้มให้เขาได้มันก็จะดูน่ารักมากขึ้นไปอีกนะคะคลิปนี้นะคะอยากจะบอกว่าแพนตั้งใจที่จะสอนค่อนข้างจะง่ายนะจะง่ายจะไม่ได้สอนแบบแอดวานซ์ไม่ได้สอนแบบยากมากจะเป็นสอนแบบง่ายๆแล้วเราค่อยๆวาดไปตามกันนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มวาดรูปเลยเป็นแบบ new entry เป็นแบบมือใหม่สุดๆนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นดินสอแบบที่1ที่เราเห็นมันก็จะเป็นแท่งยาวๆใช่ไหมแท่งมันจะแบบยาวแบบเนี้ยเราวาดแบบที่1ให้ทุกคนพอเห็นภาพก่อนดินสอปกติมันก็จะเป็นแท่งยาวเป็นเส้นตรงเห็นไหมว่าเราใช้ได้เทคนิคเส้นตรงนะที่เราเคยเรียนกันมาในครั้งแรกนะคะเส้นตรงมันก็จะมีลักษณะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะคะแพนว่าเอียงนิดนึงนะถ้าเอียงก็ต้องให้ขนานกันใช่ปะดินสอแท่งนี้ก็จะมีตัวอย่างนี้แล้วก็เมียงลบใช่ไหมคะเมียงลบใช่ปะแล้วนะคะก็จะมีตัวไส้ดินสอลงมาแบบนี้นี่คือดินสอที่เราจับอยู่ตรงนี้เลยแล้วอาจจะมีไม่ได้วาดขีดเพราะโอ้โหมันเล็กมากคือวาดได้ไหมอ่ะได้กูอกได้ก็ต้องได้นะเห็นไหมที่เล็กๆเนาะมันจะเกรงนิดนึงอ่ะเรามาดูสิว่าจะวาดรอดไหมอุ้ยรอดโอ้ยเหงื่อตกเลยนะคะดินสอแท่งที่1ค่ะนะคะดินสอแท่งที่1แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะวาดแล้วก็ใส่ความปุ๊กปิ๊กให้กับดินสอแท่งนี้นะคะเราจะแปลงร่างดินสอไปด้วยกันให้มันดูน่ารักนะจ๊ะได้ดินสอแท่งที่1กันแล้วนะคะหลังจากนั้นจ๋าทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราจะลองซิจำสเต็ปของเราได้นะ1 2 3 4นะทีนี้การทำให้น่ารักเนี่ยนะคะเดี๋ยวแพนจะขอไปแบบที่4ไปเลยเราก็มันผอมใช่ไหมเราจะต้องอะไรนะเพิ่มวันนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มความอ้วนให้กับดินสอเพราะมันแทบเขียนอะไรไม่ได้เลยอะเพิ่มความอ้วนแล้วก็เพิ่มความโค้งมนด้วยสภาพมันก็จะเป็นแบบนี้เริ่มแบบเหยมีเนื้อมีหนัง โอ้โหดินสอแท่งนี้อ้วนมากนะคะอ้วนมากปกติเราจะอยู่บ้านนู้นเราจะเงียบใช่ไหมพี่โอบ้านนี้จะแบบเสียงดังนิดนึงนะนี่เห็นไหมคะนี่เราได้แบบนี้แล้วที่เนี้ยในส่วนของขีดเส้นตรงเนี้ยบางทีอ่ะที่บอกใช่ไหมว่าการวาดอ่ะมันจะต้องทั้งลดทั้งเพิ่มอันเนี้ยเราเพิ่มในการทำให้อ้วนเราเพิ่มทำให้อ้วนใช่ไหมคะทีเนี้ยถ้าเราจะใส่หน้าตาไปอ่ะถ้าเราขีดเส้นตรงเนี้ยมันอาจจะรกดังนั้นเราก็จะต้องลดไปด้วยอ่ะลดเลยค่ะโดยการไม่ใส่เส้นแล้วก็วาดหน้าตาไปได้เลยนี่นะคะแล้วก็เติมแก้มค่ะเติมแก้มอาจจะเป็นขีดๆนะคะก็จะได้น่ารักในแบบที่2นะคะในแบบนี้เลยนะต่อไปเราจะฝึกวาดการ์ตูนให้น่ารักโดยการวาดตัวไหนเพิ่มอีกนะคะแมวนี่ก็เป็นสัตว์ที่น่ารักเดี๋ยวเราจะมาลองดูแมวแบบปกติที่เราเห็นกันทั่วไปนะปกติที่เราเห็นกันทั่วไปมันก็จะเป็นแบบหูแหลมๆหูแหลมๆนะแมวแบบที่1แล้วก็มีหน้ามีหัวนะแมวใช่ไหมแมว เบี้ยวแมวเบี้ยวนะแมวเบี้ยวแล้วเรามักจะเห็นตาแมว เราจะเห็นตาแมวได้ไหมต้องได้ลองวาดดูนะคะแมวที่เรามักจะเห็นกันแล้วก็จะมีตัวของหนวดนะหนวดนะเป็นแมวที่เราเห็นแล้วก็เขาก็จะมีความแบบใช่ไหมที่เขาชอบวาดกันมีขา อนาจใจมากแมวฉันขาหลังอ้วนแมวนี่คือแมว นี่คือแมวแบบมันก็ไม่ normal นะเพราะว่ามันหานี่คือแมวแบบหาทีนี้เราจะลองมาว่านะคะแมวแบบ revolution นะแมวแบบให้มันดูน่ารักมากยิ่งขึ้นเราจะจัดการยังไงดีกับหน้าแมวตัวนี้จริงๆแมวตัวนี้มันควรจะเป็นทรงนี้ป่ะที่เราเห็นกันบ่อยๆเดี๋ยวแอบว่าได้ดูเขาก็จะเป็นแมวแบบทรงเนี้ยยาวๆมันต้องเป็นแบบนี้มากกว่าไหมโอ้ได้เหรอทีนี้เราก็จะมาทำแมวเสกแมวให้ปุ๊กปิ๊กนะเราจะต้องน่ารักเราจะต้องน่ารักเสมอทำให้มันดูน่ารักมากขึ้นนะอะไรบ้างที่เราจะทำได้เพิ่มค่ะเพิ่มความอ้วนอะไรที่มันดูกลมๆอ่ะมันจะดูน่ารักนะโดยเฉพาะอะไรนะอเมริกันช็อตแฮร์อะไรเงี้ยขวดที่เราจะซื้อเลยนะจำชื่อไม่ได้ละสกอตติชโฟล์เงี้ยทุกคนน่ารักหน้านี่กลมบล็อกเลยเห็นแล้วแบบเฮ้ยพูดเลยอยากได้อย่างแรกเลยหูนะคะที่มันแหลมๆนะคะไม่ได้หมายความว่าแบบนี้จะไม่น่ารักนะแบบนี้ก็เริ่มน่ารักแล้วเราจะแบบน่ารักมากขึ้นนะก็จะทำหูให้มันใหญ่ขึ้นหูใหญ่ขึ้นนะบอกแล้วว่าการวาดการ์ตูนคือการลดทอนนะคะแล้วก็คือการเพิ่มเติมดังนั้นเพิ่มอะไรได้ก็เพิ่มหูน้องนะคะหูน้องเนาะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วในนี้ยังเห็นอยู่วาดหน้าน้องให้บานใหญ่อ้วนกลมใช่ปรากฏว่าแมวตัวนี้เต็มโต๊ะโอ้โหว้ายแมวยักษ์เพิ่มความน่ารักทีเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความน่ารักนะคะก็ที่บอกใช่ไหมเพิ่มเติมลดทอนใช่ไหมเราเพิ่มให้หน้าดูใหญ่แล้วเราอาจจะมีการเพิ่มแบบกระดิ่งแมวไม่มีหรอกแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะแล้วก็ตาเราอาจจะวาดตาแบบกลมโตนะคะการวาดการ์ตูนนะบางทีเราก็ลดบางทีเราก็เพิ่มนะคะเราลองดูอาจจะแบบเพิ่มความใหญ่ของใบหน้าเพิ่มความใหญ่ของหูของหน้านะคะจมูกเปลี่ยนใจเราลดทอนมั่งเราลงลดทอนคือไม่เอาจมูกเรามีแค่ปากเห็นไหมนะคะจมูกไม่มีเราไม่เอาแล้วเราเปลี่ยนใจไม่เอานะคะแล้วก็มีหนวด2เส้นกิ้วๆนะหนวด2เส้นกิ้วๆอยากให้น้องดูแบบหน้ามีอารมณ์มากขึ้นคุณอาจจะแอบวาดคิ้วให้น้องนะคะเห็นปะการวาดการ์ตูนเราสามารถลดทอนแล้วก็เพิ่มเติมได้นะคะ ตัวนี้เราเปลี่ยนใจแทนที่เราจะวาดยืนธรรมดาเราอาจจะปรับนะคะให้จากคาแรคเตอร์เขาใช่ปะเป็นคาแรคเตอร์แบบแมวเราอาจจะทำให้เขาแบบครึ่งล่างเป็นคนก็มีความน่ารักดีนะคะอาจจะให้น้องเนี่ยใส่ชุดหล่อๆเลยแมวตัวผู้ตัวเมียไม่รู้เอาใช่เหรอครูโอผู้หญิงหล่อไม่ได้หรออ๋อผู้หญิงเท่เราก็จะวาดนะคะเนี่ยโดยการเพิ่มใช่ไหมจินตนาการเราแบบเยอะมากอันนี้ทำขานี่ก่อนเห็นไหมเราก็จะมีการเพิ่มนะคะเพิ่มเพิ่มให้น้องแมวของเราดูแบบว่ามีคาแรคเตอร์นั่นนี่ใส่รองเท้าว่าไปหักคะแนนคือให้วาดเพิ่มนะคะเห็นไหมเราก็จะได้เป็นแมวทำทุ่งทำท่าอะไรกว่าไปเติมตามจินตนาการไปได้เลยนะคะอาจจะมีการใส่ชุดเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมีลายเนี่ยไหมโหโหได้ตลอดแหละนี่เราก็จะได้แมวจากแมวนี้นะคะเราก็แปลงร่างมาให้มันกลายเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้วาดเอียงหน่อยนึงนะวาดเอียงหน่อยนึงถ้าอันนี้อาจจะแบบยืนอยู่บนแท่นหินนี่แล้วก็ถือธงอันนี้เขาเรียกว่าเพิ่มเยอะแล้วนะทุกคนคือเพิ่มไปเพิ่มมาแล้วมันนะการวาดการ์ตูนนะคะนี่ก็คือสอนไปแบบเวอร์เกินเห็นไหมก็จะมีการนะคะเพิ่มเติมความน่ารักให้กับน้องแมวของเราทำให้มันดูสนุกมากขึ้นนะคะเติมตกแต่งอยู่วันนี้ก็เติมแมวเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยนะเห็นไหมจากแมวยืนธรรมดาเราก็เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นยืนแบบคนมีชุดให้ด้วยนะคะเรียกว่าเพิ่มเยอะเลยมีลดอยู่อย่างเดียวคือจากจมูกมีก็เป็นไม่มีนะคะตรงนี้เหลือที่แล้วว่าตรงนี้นะดาวอะ TikTok ขอดาวมาที่นี้ดาวเนี่ยอยากให้น่ารักเลยนะก็ทำให้มนุษย์อ้วนนะคะเริ่มวาดดาวไว้ด้วยกันนะเรามาวาดดาวปุ๊กปิ๊กไปด้วยกันนะคะวาดสามเหลี่ยมโค้งๆแบบนี้เป็นเหมือนภูเขานะคะหลังจากนั้นก็วาดขาดาวขาที่1ขาดาวขาที่2ขาดาวขาที่3ขาดาวขาที่4นะทำให้ดาวดูปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเนี่ยก็จะดูแบบน่ารักนะคะมากขึ้นตรงไหนที่มันไม่ตรงหรือว่าดูไม่ค่อยสวยนะไม่ต้องตกใจเราใช้ดินสอแล้วก็ลบเนาะเราก็ลบให้มันดูน่ารักเนี่ยแล้วก็เติมหน้าอาจจะหน้ารอบนี้เราอาจจะแบบเฮ้ยแลบลิ้นก็จะได้ดาวแบบน่ารักนะคะถ้าใครอยากจะเติมอาจจะมีโบติดที่ผมหน่อยหนึ่งก็จะเป็นดาวแบบมีโบน่ารักนะเริ่มเติมหน้าเริ่มใส่ของตกแต่งเข้าไปนะคะการ์ตูนก็จะดูน่ารักมากขึ้นค่ะหัวเลือกสักอันนึงให้หัวเลือกสักอันนึงเราจะมาวาดไปด้วยกันแล้วก็ทำให้มันดูน่ารักเราวาดช้าๆนะไม่ได้วาดไวนะเพราะอยากให้ทุกคนได้วาดทันนะคะกีตาร์ค่ะใช่มันจะมีหัวแบบนี้ค่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นหัวนะเดี๋ยวคิดก่อนไม่เปิดแล้วก็แบบมีตัวจับอย่างนี้แล้วกีตาร์มันก็จะฟีลแบบนี้ กีตาร์สรุปกลายเป็นฮูคูเลเล่ทุกคนใช่ไหมเราเดาก่อนเราเดาแป๊บนึงแล้วมันจะมีวงกลมกลมแล้วก็จะมีแบบเนี้ยแท่งๆใช่ปะมีใครเห็นแล้วเรามั่งเราไปอ่ะเดี๋ยวเราจะมันจะมีไอ้ตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรที่เขาเป็นอ้วนๆนะใช่ปะแล้วก็นี่ สำหรับสายกีตาร์อย่าว่าเรามีการร่างภาพเราร่างภาพแล้วร่างภาพอีกนี่ แล้วก็มีช่องกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็มีที่ยึดสายกีตาร์ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมๆแบบนี้สี่เหลี่ยมๆแบบนี้เห็นไหมบางทีก็ต้องเปิดดูหน่อยเนาะจำไม่ได้แล้วมันก็จะมีแบบมันก็จะมีสายลงมาทุกคนทีเนี้ยสายกีตาร์มันไม่น่าจะรอดหมายถึงว่ามันไม่ได้6เส้นหรอกขออนุญาตวาดแค่4คือมันจำเป็นอะนะ เพราะว่ามันแบบมันไม่ได้อะถ้าใครอยากให้ดูแบบว่าการ์ตูนมีเขาเรียกนะมีความหนามากขึ้นก็อาจจะเพิ่มนะคะเพิ่มในส่วนนี้เข้าไปเนาะก็จะได้เป็นกีตาร์แล้วเราอาจจะระบายสีเข้มตรงนี้ก็จะเป็นกีตาร์นะคะก็มีแค่นี้เนาะแล้วตรงนี้ก็ระบายสีเข้มๆแบบเอาสีมาขีดๆขออภัยนะที่กีตาร์มีแค่สีสาย บอกแล้วว่ามันต้องลดบ้างเพราะว่าถ้ามันเยอะไปขีดแล้วมันน่าจะวุ่นวายไปทั่วเลยนะคะกีตาร์นะเป็นนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่วาดกีตาร์นะใครวาดเย่โหเย่นะใครวาดเสร็จแล้วนะคะกีตาร์นะคะเค้กนะคะเค้กทีเนี้ยเค้กเนี่ยเราก็มีหลายทรงไม่ว่าจะตัดไม่ตัดเดี๋ยวเราเอาเค้กแบบก้อนกลมๆเลยกันก้อนกลมๆแบบอ้วนปุ๊กลุกปุ๊กลุกนะไม่รู้เค้กวันเกิดด้วยนี่นะแล้วก็วาดหน้าโค้งๆนะคะเค้กแบบง่ายๆเค้กก็ได้นะคะพี่วาดได้นี่นะเค้กดับเอ้ยเหมือนล่มเหมือนหมวกเลยทุกคนเฮ้ยเหมือนหมวกเลยทำไมวาดเป็นอย่างนี้อันนี้ปรับหน่อยให้มันลดลงหน่อยทุกคนมันไม่งั้นมันจะกลายเป็นหมวกแล้วมันไม่ใช่เค้กละอาจจะมีแบบอะไรนะตกแต่งใช่ไหมตกแต่งแล้วก็วาดอะไรนะอันนี้เป็นแบบเหมือนเชอร์รี่แล้วก็วาดอยู่บนวิปครีมเป็นก้อนๆเชอร์รี่นะไม่รู้จะน่ารักหรือเปล่าทุกคนเราก็วาดกันไปวาดเสร็จกลายเป็นเค้กน่ากลัวต้องระวังเหมือนกันนะเวลาวาดอะเราก็ต้องแบบเหมือนบางทีเส้นมันถ้ามันเลอะๆใช่ไหมถ้ามันมีดินสอคุณก็ลบได้ก็ลบนะลบได้ก็ลบไปนะคะก็มีเชอร์รี่อยู่5ก้อนเหมือนกับระเบิดขึ้นเค้กวาดเสร็จเหมือนเค้กมีจานบินนะตกลงมาทุกคนแล้วอาจจะแบบมีความแบบตกแต่งเค้กหน่อยนะถ้ามันไม่สวยทำไงกูโอ๋มันไม่สวยแล้วทำใจ ทำให้สวยโอ้โหบอกว่าทุกคนสำหรับตัวเองถ้าไม่สวยทำอะไรทำใจโหงก็ทำให้สวยค่ะทุกคนว่าให้สวยกว่านะคะเค้กโดนัทเริ่มต้นนะคะจากรูปทรงอะไรนะที่มันเป็นแบบนี้อาจจะวาดขยับไปขยับมานะเป็นเหมือนวงรีก่อนนะคะวงรีก่อนแล้วเราก็วาดตัวโดนัทข้างบนเนี่ยแบบนี้อ้วนแบบนี้ออกไปทีนี้ข้างล่างเนี่ยเราจะไม่วาดให้มันรีมากเราจะวาดให้มันเหมือนกับตรงมานิดนึงใช่ไหมเพราะว่าจากข้างๆมันจะต้องมีความแบบเห็นเนื้อโดนัทด้วยข้างๆฝั่งนี้จะเล็กกว่าฝั่งนี้จะใหญ่กว่าฝั่งนี้เล็กนะฝั่งบนเล็กฝั่งข้างล่างใหญ่นะคะแล้วก็วาดในส่วนของเขาเรียกอะไรนะโดนัทมันจะมียืดๆเนาะโหเนาะแล้วก็มีในส่วนของอาจจะแต่งน่องแต่งหน้านะได้โดนัทแล้วนะคะทีนี้เราวาดไปวาดมาเราก็ลืมใส่หน้าตาเราลองวาดโดนัทอีกสักชิ้นหนึ่งนะคะให้มันมีภาพจะสังเกตนะว่าช่วงหลังๆเนี่ยแพทจะเริ่มวาดสุ่มๆนะไม่ได้วาดเรียงซ้ายขวาแล้วก็จะวาดสุ่มไปเรื่อยๆนะทำให้มันเป็นแบบว่าสไตล์แบบเหมือนเป็นสไตล์ดูเดิลแพทเทิร์นที่ตรงนี้ไปเลยนะบางทีเราก็วาดแบบนี้ก็ได้วาดแบบนี้ก็ได้นี่นะคะแล้วก็วาดหน้าตาของดวงโดนัทใส่หน้าตาของน้องหน่อยนึงเห็นปะใส่หน้าตาของน้องหน่อยนึงแล้วก็อันนี้อาจจะมีแบบมีลายเป็นเม็ดๆให้ความรู้สึกเหมือนน้องเป็นสิว พยายามขีดดูให้ดีๆนะเดี๋ยวลายวาดไปวาดมากลายเป็นแถมขนตาให้ด้วยกลายเป็นโดนัทมีส่งมีสิวไปนะหมีเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากอินเลิฟมากเราจะไม่วาดกลุ่มคูมาหรอกทุกคนวาดหมีเริ่มด้วยหูหนึ่งข้างนะคะหัวแล้วก็หูอีกหนึ่งข้างครูโอ๋ถ้าพูดถึงหมีครูโอ๋คิดถึงหมีสีอะไรนี่หมีสีน้ำตาลปรากฏว่าหมีกับแมวไม่ได้ต่างกันหมีกับแมวเหมือนกันเลยทุกคนหูมันบางคนบอกเอ๊ะทำไมหมีกับแมวเหมือนกันเลยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะวาดแบบเอาหมีเดินอยู่หมีเดินยกแขนแล้วกันวาดนะแล้วก็ยกแขนนะยกแขน หมีนี่ก็เป็นกบได้เหมือนกันนะเป็นกบได้เหมือนกันแล้วก็วาดตัวหมีลงมาตัวหมีลงมาแล้วก็เดี๋ยวหมีจะแบบว่าเดินยกขาข้างนึงอันนี้ปัดมาทางนี้นะหมีมีหางไหมมีหางตุ้นๆหมีไม่รู้ล้มหรือเปล่าเกือบล้มแล้วเหมือนกันหมีนะคะหมีนี่หมีเท่เลยหมีเท่มากใส่ริบโบเหมือนเดิมจะได้ดูแบบน่ารักหมีกำลังเดินค่ะหมีกำลังเดินเฮฮานะคะเป็นไงบ้างน้องหมีของเราน้องหมีของเรานะคะนี่เรามาวาดแบบให้นะสังเกตนะว่าเวลาวาดสัตว์เนี่ยจริงอยู่เราอาจจะวาดทรงที่แบบหมีมันอาจจะไม่ได้ทำท่านี้แต่เราสามารถจินตนาการนะคะเพิ่มเติมให้หมีมันมีท่าทางน่ารักละไม้คล้ายๆกับคนก็ได้ก็ทำให้มันสนุกสนานมากขึ้นค่ะสิงโตซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายพอดีนะเดี๋ยวเราจะวาดแบบสิงโตถือสมุดนะเพื่อให้ทุกคนถือกระดาษแล้วกันเหมือนสิงโตถือกระดาษเราจะได้เขียนชื่อเราตรงนี้เป็นแบบเป็นการปิดจ็อบในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะวาดกระดาษก่อนวาดมือสิงโตแบบนี้ก่อนสิงโตเกาะอยู่บนกระดาษเพราะว่าเดี๋ยวตั้งใจว่าเราจะให้คุณได้เขียนชื่อใส่ไปในนี้นะเซ็นชื่อใส่วันนี้จะได้เป็นแบบสร้างปกติวาดรูปทุกครั้งอย่าลืมเขียนชื่อนะคะแล้วก็ใส่วันที่ด้วยอันนี้เป็นกระดาษนะเป็นกระดาษตรงนี้เราจะได้เขียนชื่อเราเนาะหลอกให้ทุกคนเซ็นชื่อเขียนชื่อเลยค่ะข้าวฟ่างทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูซากุระนี่ที่ญี่ปุ่นเป็นกำลังใจให้เราด้วยต้องไปกักตัวอีกแล้วต่อไปสิงโตก็คือจะมีหน้าก่อนละแล้วก็มีหูปรากฏว่าหมีสิงโตแมวเหมือนกันหมดเลยสิงโตมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกับเพื่อนคือเขาจะมีแผงคอนะถ้าเขาเป็นสิงโตตัวผู้ทีนี้เราก็วาดเป็นเหมือนแบบเหมือนเอาดาวมาวาดอ้าวตายจะชนไหมเนี่ยบางคนอาจจะวาดเป็นกลีบดอกไม้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขีดตรงนี้หน่อยหนึ่งไม่ได้อยากขีดอะไรอยากขีดให้มันดูแบบบางทีก็ต้องมีความแบบน่ารักบ้างหน้าของสิงโตแล้วก็มีจมูกนะสิงโตหน้าเป็นแบบไหนวะคือบางทีวาดไม่เหมือนครูก็จะคาแรคเตอร์ใหม่ค่ะสิงโตแบบว่ามีแบบคิ้วแบบหนาๆด้วยนะทุกคนถ้าเกิดวาดแล้วว่ามันไม่เหมือนนะเขียนชื่อไปเสร็จถ้าอ่านภาษาไทยไม่ออกแล้วมาคุยกันถ้าอ่านภาษาไทยไม่ออกไม่ต้องคุยกันก็คือพูดภาษาอังกฤษใส่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการวาดทั้ง2หน้าเลยนะวาดกันสบายๆวันละสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะวาด10นาทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอวาดเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูป2หน้าเลยหรือถ่ายรูปหน้าเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็ส่งกันบ้านด้วยนะคะส่งกันบ้านด้วยแพนอาร์ตนะทุกคนแพนอาร์ตนะคะเป็นเพจใหม่นะคะเพจใหม่เพจเก่าโดนแฮกทุกคนเฟซบุ๊กก็ตอนนี้ก็ไม่มีใช้เฟซบุ๊กก็โดนแฮกนะแบบว่าขอกำลังใจหน่อยมากดไลค์เพจใหม่กันหน่อยเถอะขอกันซึ่งหน้าเลยนะกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามในเพจให้หน่อยคือปกติใช่ไหมเพจเราบางคนตามแสนกว่าแล้วคนจะทำคือคนอื่นอาจจะทำแป๊บเดียวแต่เราทำมา8แล้วแพนทำมาเท่าไหร่8 ปีใช่ไหมมันเริ่มทำใหม่ ตอนนี้มีคนตามอยู่ 2,000 คนละนะคะคือตอนนี้ในเพจเก่าเนี่ยแอดมินสามารถแชทได้หมดเลยคุณพิมพ์เข้าไปก็มีคนคุยด้วยแต่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของเพจเป็นใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งนะที่มันขโมยเพจไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้ยังไงฝากเป็นกำลังใจฝากชวนเพื่อนมากดไลค์ให้กับเพจแพนอาร์ตด้วยนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเราไปญี่ปุ่นเราก็จะมาไลฟ์เจอกับทุกคนแต่อาจจะปรับเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่มันเป็นช่วงแบบกลางวันหน่อยลุยกันต่อไปแล้วก็สร้างเพจใหม่แล้วก็อยู่กันในเพจนี้นะคะวันนี้มันทำไปแล้วจริงๆนะส่งกันบ้านในFacebook เดี๋ยวจะมีถ่ายรูปนะคะเขียนว่าส่งกันบ้านโพสต์นี้ก็จัดการส่งกันบ้านเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะโอ้กดให้เลยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ